เพื่อนๆคิดว่าความรักของแม่เนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงให้คนคนหนึ่งเป็นอะไรได้บ้างครับเรื่องราววันนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งในเรื่องเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นกับคุณแม่คนหนึ่งครับที่เธอเนี่ยได้ลุกขึ้นมาล่ามาเฟียแล้วก็ต่อสู้กันกันกบองค์กรอาชญากรโหดแบบร้ายสุดๆแบบไม่เกรงฟ้าเกรงดินกันเลยนะครับทั้งๆที่ว่าแต่เดิมทีเนี่ยเธอเป็นเพียงแค่แม่บ้านคนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับโดยผู้แม่คนนี้เนี่ยเป็นใครแล้วอะไรกันล่ะ ที่ทำให้เธอเนี่ยได้มีใจกล้าถึงขนาดนี้กันนะครับเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN d a r y ในวันนี้นะครับที่แอดก็จะต้องขอเริ่มอธิบายกันตั้งแต่ภาพของเหตุการณ์แล้วก็สถานการณ์บ้านเมืองที่คุณแม่คนนั้นได้เจอกันก่อนเลยดีกว่าก็คือ ย้อนกลับไปยังช่วงยุค60ที่ประเทศเม็กซิโกนะครับมันก็ได้มีหญิงคนหนึ่งได้เกิดขึ้นมามีนามว่ามิเรียมอิซาเบลโรดริเกสหรือว่าคุณแม่มิเรียมก็แล้วกันนะครับที่เธอเนี่ยก็เป็นแค่ชาวบ้านเม็กซิกันธรรมดาคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยแหละ ซึ่งได้เกิดมาในสภาพของบ้านเมืองที่มีความวุ่นวายอะไรตั้งแต่เด็กเลยก็คือมีการวิ่งบวกตบกันระวังตำรวจกับพ่อค้ายาพ่อค้ายาไม่ถูกกับพ่อค้ายาบวกตบกันบ้างเพราะนอกจากที่เม็กซิโกจะขึ้นชื่อเรื่องพ่อค้ายาแล้วก็การค้าขายสิ่งผิดกฎหมายอะไรแบบนี้นะครับไอบริเวณตรงที่คุณแม่มิเรียมอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับถิ่นกันดารอันห่างไกลนะครับที่ควจะมีลักษณะซึ่ง เหมาะแก่การซ่องสุมทำเรื่องไม่ดีหรือว่าเป็นเส้นทางในการแลกเปลี่ยนยู่ยาอะไรกันอยู่เยอะแยะเลยทีเดียวโดยที่เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็จะเริ่มมาร้ายแรงขึ้นแล้วก็น่าเป็นห่วงมากขึ้นในปี2007จนถึง2012ด้วยเพราะว่าในตอนนั้นนะครับคนทุกคนที่อยู่แถวๆละแวกบ,บ้านแม่มิเรียมเนี่ยก็ต้องทิ้งบ้านตัวเองไปเลยครับ เนื่องจากว่าไอ้ช่วงนั้นก็ไม่รู้มันเป็นอะไรนะครับมันจะมีการบูมขึ้นมาของการลักพาตัวการเอาคนไปฆ่ากันแบบไม่เว้นอาทิตย์เลยคือว่ากันว่าในเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีนะครับมันก็จะมีคนบริสุทธิ์ที่ไม่รู้อิโนอิเนกว่าหกมื่นว่คนนะครับต้องจบชีวิตไปนั่นแหละครับก็เลยไม่แปลกใจเลยใช่ไหมว่าทำไมเพื่อนบ้านหลายๆคนเน่ยเขาถึงต้องย้ายกันหนีออกไปครับแต่ถ้ว่า ก็ไม่ใช่กับครอบครัวของคุณแม่มิเรียมแล้วก็ลูกๆของเธอนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับพวกเธอจะอยู่มาในสภาพชีวิตแบบนี้จนชินแล้วนะครับคือคิดว่าถ้าหากเราไม่ได้ไปทําอะไรไม่ดีไม่ไปยุ่งกับมาเฟียค้ายามาเฟียเนี่ยก็คงจะไม่มายุ่งกับเราหรอกเธอกับลูกสาวที่ชื่อว่าคาเรนอาริฮันดาโรเดริกสอายุ20ปีที่เพิ่งจบการศึกษานะครับก็เลยได้ทําธุรกิจส่วนตัวของตัวเองต่อไปอยู่ในเมืองนั้นอยู่เรื่อยมาเลย จนกระทั่งมันมาถึงวันหนึ่งของปี2012นเนี่แหละครับที่วันนั้นเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าคุณลูกสาวนะครับก็จะได้ขับรถบรรทุกของเธอออกไปกับเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งนะครับผ่านเปียังถิ่นกันดารที่อเด็กกล่าวไปเมื่อกี้นี่แหละแต่แล้วอยู่อเนี่ย ก็มีรถสองคันนะครับแล่นมาจากที่ไหนก็ไม่รู้มาห้อมล้อมรถของเธอเอาไว้ครับก่อนที่เมื่อล้อมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีชายสองคนได้ลงมาจากรถดังกล่าวแล้วก็มาลักพาตัวลูกสาวของแม่มิเลียมกับเพื่อนชายนะครับหายไปเลยทีเดียวที่หลังจากลูกสาวหายไปเนี่ยแม่มิเลียมก็วิ่งกันวุ่นละนาวเลยครับคือไปคุยกับเพื่อนบงเพื่อนบ้านไปเห็นลูกสาวอะไรชันอย่างว่านอย่างนี้บ้างหรือเปล่าแต่ทว่าก็ไม่มีเพื่อนบ้านคนไหนเลยนะครับได้เห็นมา จนกระทั่งเธอได้มาทราบข่าวเรื่องการที่ลูกเธอถูกลักพาตัวออกไปจากกลุ่มคนของเดอะแก๊งที่ลักพาตัวลูกเธอไปนั่นแหละนั่นก็คือเดอะแก๊งโลเซตัสซึ่งก็เป็นหนึ่งในแก๊งอาชญากรรมแบบใหญ่ที่โหดที่สุดในเม็กซิโกเลยก็ว่าได้เพราะว่าแต่เดิมทีนะครับไอ้แก๊งนี้เนี่ยมันได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาโดยคอมมานโดคนหนึ่งฮะที่เขาได้แปลพักไปเข้าสายมืดครับมันก็เลยได้ทําให้แก๊งนี้เนี่ย มีสกิลโหดในการทำเรื่องไม่ดีอย่างมากมายเลยไม่ว่าจะการค้ายาการจีป้ป้นการลักพาตัวรอบสังหารการจัดการกับคู่แข่งแล้วก็อีกอื่นๆอีก,อ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 กมากมายนะครับซึ่งแกงนี้เนี่ยจะขึ้นชื่อเรื่องความเด็ดขาดเลือดเย็นด้วยฮะที่เพื่อนๆก็น่าจะพอนึกออกได้นะว่าระดับความโหดของแกงนี้เนี่ยมันมากขนาดไหนนะครับก็นั่นแหละครับหลังจากที่แกงเหล่านี้ได้ลักพาตัวลูกสาวของคุณแม่มิเรียมไปสักพักนะครับ ทางเดอะแก๊งเนี่ยก็ได้ส่งข้อความมาคุกคามแล้วก็มีข้อความเรียกค่าไถ่มาจริงๆซึ่งเขาก็บอกให้คุณแม่มีเรียมเนี่ยเอาเงินจำนวนหนึ่งนะครับไปยังตามจุดที่กำหนดเพื่อจะไถ่ถอนตัวลูกสาวออกมาแล้วที่สำคัญก็คือห้ามบอกให้ตำรวจทราบด้วยล้วก็คือมันจะเหมือนกับไอ้พวกการลักพาตัวในหนังคลาสสิกไปเนแหละที่จะมีประโยคว,าว่าอย่าบอกให้ตำรวจทราบอะไรประมาณนั้นนะครับ ซึ่งคุณแม่มีเรียมในตอนนั้นเนี่ยเธอก็ไม่ใช่ว่าจะร่ำรวยอะไรเยอะมากหรอกนะครับเง,เงินจํานวนมากมายที่ทางผู้ลักพาตัวได้ขอมาเนี่ยเธอก็ไม่รู้นะครับว่าจะไปหามาจากไหนดังนั้นเองแม่มีเรียมเนี่ยก็เลยจําเป็นจะต้องไปกู้เงินจากธนาคารมาเพื่อเอามาจ่ายค่าไทยฮะใช่ฮะกู้เงินเพื่อจ่ายค่าไทย เพราะว่าไอ้เรื่องราวการโดนล,ลักพาตัวในเม็กซิโกจากแก๊งค้ายาเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นบ่อยมากจนเป็นเรื่องธรรมดามากคือธรรมดาขนาดที่ว่าธนาคารต่างๆนะครับเขามีการเปิดออปชั่นเอาไว้พวกคนเนี่ยได้กู้ตังสำหรับเอาไปจ่ายค่าไถ่กันด้วยโอ้แม่เจ้าที่ถึงแม้ว่าไอ้เงินเหล่านี้นะครับมันอาจจะสร้างหนี้สร้างสินหรือว่าสร้างความลำบากให้กับทางการเงินของครอบครัวคุณแม่มิเลียมกับสามีในอนาคตนะครับแต่ทั้งคู่เนี่ยก็ยอมจ่ายครับ เพราะว่าแม่ชีวิตลูกทั้งคนนะ่ะนะต่อให้มีเงินเป็นร้อยล้านเนี่ยแอดวอคิดว่ามันคงเอามาเทียบอะไรกันไม่ได้หรอกที่หลังจากพวกเขาได้ตังมาแล้วนะครับคุณแม่มิเรียมกับสามีเนี่ยก็เลยได้ทําตามคําสั่งของพวกเดอะแกงลักพาตัวเลยครับคือเอาเงินเนี่ยไปวางไว้อย่างหนึ่งในโรงอนามัยเก่าๆของเมืองนะครับหลังจากนั้นก็เดินไปรอที่สู่สารของเมืองเพื่อที่จะมารอรับคําสั่งต่อจากพวกคนเดอะแกงลักพาตัวนี่แหละแต่เทว่าเมื่อเธอทําไปเสร็จปุ๊บนะครับ มันก็กลับไม่มีใครโผล่ตัวมาเลยคือช่วดเงินคุณแม่แล้วก็หนีไปอย่างงั้นลูกสาวคุณแม่ก็ไม่ได้เจอนะครับคุณแม่มิเรียมเนี่ยก็เลยได้ทําการติดต่อไปอยังกับพวกคนที่มาลักพาตัวลูกสาวเธอไปเลยเพื่อที่จะแบบจะนัดพบกันแล้วก็ได้คุยอะไรกันอีกรอบซึ่งในตอนนั้นเนี่ยคนของเดอะแกงนะครับก็ตกลงครับแล้วก็ได้นัดเจอกันกันกบคุณแม่มิเรียมณนะร้านอาหารแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าเอลจูเนียนะครับ ที่ตอนแรกเนี่ยคุณแม่ก็คาดว่าโอเคละ่ะจ่ายตังไปแล้วเดี๋ยวเขาก็คงเอาตัวลูกสาวเธอเนี่ยมาคืนให้ที่ร้านนี้อะไรแบบนั้นนะครับแต่ทว่าผิดคาดครับเพราะว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยแทนที่จะเจอลูกสาวนะครับคุณแม่มีเรียมกับเจอเพียงแค่ชาย2คนไวกระเตอนะครับซึ่งก็คาดว่าจะเป็นคนจากเดือกแก๊งเนี่ยแหละ มานั่งคุยกับคุณแม่มีเรียมแล้วก็บอกว่าเขาสองคนนะไม่ใช่ตัวการในการลักพาตัวอะไรไปหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยได้ทํางานให้กับบอสคนหนึ่งที่บอสไม่อยากจะเปิดเผยตัวนะครับแต่ทว่าเอาระหว่างที่คุยกันไปคุยกันมาเนี่ยคุณแม่มีเรียมนะครับก็ได้สังเกตเห็นว่าบริเวณเอวของชายสองคนนั้นเนี่ยมันจะมีเข็มขัดนะครับที่เหมือนกับจะติดวิทยุสื่อสารพลาสติกกระจก,กระจอ,อยู่อันนึงแล้วในวิทยุนั้นเนี่ยมันก็จะมีเสียงพูดสั่งการออกมาตลอดเลย ที่คุณแม่มิเรียมก็คาดได้เลยว่าไอ้คนที่อยู่ในวิทยุนั่นแหละจะต้องเป็นตัวการหัวโจกแน่เลยแล้วคุณแม่ก็เหมือนจะไปได้ยินมาด้วยนะครับว่าระหว่างที่ชายสองคนนั้นเขาคุยกันกับคนในวิทยุเนี่ยเขาได้เรียกชื่อคําว่าสามะออกมาครับซึ่งเนื้อหาจากการสนทนาที่ร้านอาหารในครั้งนี้นะครับพวกเขาก็ได้บอกว่าเขานะ่ะไม่ได้มีตัวลูกสาวของคุณแม่มิเรียมอยู่หรอกนะแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาพอจะทําได้เนี่ยก็คือการชี้ให้คุณแม่มิเรียมรู้ตอนนั้นแล้วว่า พิกัดของลูกสาวเธอน่ะได้อยู่ณนะแห่งหนใดนะครับแต่ถ้าว่าแม่จะบอกพิกัดทั้งทีเนี่ยมันก็ต้องมีค่าแลกเปลี่ยนอะไรกันสักนิดหน่อยสินะก็คือไอ้คนสองคนเนี่ยมันก็หวังจะมาเอาตาังว่างั้นเถอะที่คุณแม่มิเรียมนะครับก็ไม่มีทางเลือกครับเธอก็เลยต้องไปหาเงินมาอีกจานวนหนึ่งครับที่จะเอามาจ่ายให้กับคนเหล่านี้แล้วพอถึงวันจ่ายนะไอ้แก๊งนะครับก็ดันมาเรียกค่าไถ่เพิ่มอีกซึ่งแม่มิเรียมก็ต้องจ่ายนะครับเพราะว่าเธอไม่มีทางเลือกแล้ว แต่ถ้าว่าหลังจากที่จ่ายเงินจนํานวนนั้นไปแล้วเนี่ยเพื่อน,อนๆคิดว่าคุณแม่มีเรียมจะได้รับลูกสาวกลับมาไหมล่ะครับก็ไม่สิครับคือไม่ได้แม้กระทั่งเบาะแสพิกัดว่าลูกสาวเธอนะ่ไปอยู่ที่ไหนนะครับซึ่งไอเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็ทําให้ครอบครัวของเธอนะครับเกิดความตึงเครียดขึ้นอย่างมากครับที่ถึงแม้แอดจะไม่รู้นะว่ามันได้เกิดอะไรขึ้นในครอบครัวแต่มันก็น่าจะเป็นอะไรที่หนักหนามากแน่ๆเลยเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นมานะครับคุณแม่มีเรียมกับสามีเนี่ย ก็ได้แยกทางกันอยู่ครับแล้วก็มีเพียงแค่คุณแม่มิเรียมกับลูกสาวลูกชายที่อยู่กับคุณแม่เท่านั้นแหละที่พยายามจะตามหาลูกสาวต่อไปนะครับซึ่งเมื่อเวลามายิ่งผ่านไปนานวันเข้านานวันเข้าเนี่ยความคิดของคุณแม่นะครับก็เริ่มมาแบบแนวที่ว่าลูกสาวเธอเนี่ยไม่น่าจะมีชีวิตอยูแ่แล้วเธอไม่น่าจะได้ลูกสาวกลับคืนมาชัวครับแต่ก็เป็นเวลานั้นเองแหละที่คุณแม่มิเรียมได้สาบานว่าเธอนะครับ จะออกตามล่าไออีทุกคนที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการหายตัวไปของลูกสาวเธอไม่เว้นแม้ว่าเธอจําเป็นจะต้องใช้วิธีของสารเตี้ยก็ตามนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งคิดว่าคุณแม่มิเรียมเธอได้กลายเป็นคนซึ่งเข้าหมดดาร์กแบบเยือกเย็นไปแล้วนะครับถึงจงยอมใช้วิชาสารเตี้ยเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่น่าเศร้าของเรื่องนี้ก็คือ ก่อนหน้านั้นมานะครับคุณแม่มีเรียมก็ได้ใช้วิธีแบบขาวสะอาดแล้วก็คือวิ่งเต้นไปขอร้องช่วยเหลือจากตำรวจหลายที่เลยนะครับแต่ก็ดูเหมือนกับว่าตำรวจเหล่านี้เนี่ยจะบ่มีไกดล์ไรล์ประโยชน์ปลวกอะไรทั้งสินครับคือไม่ได้ช่วยคุณแม่เลยซึ่งอันนี้เองถ้าให้พูดข้าข้างตำรวจหน่อยก็ต้องบอกว่าไอ้คดีการลักพาตัวคนในเม็กซิโกนะครับมันเกิดขึ้นเยอะมากขนาดที่ว่าตำรวจนะครับเขาคงตามคดีไม่ทันหรอกครับดังนั้นเอง ชีแม่ก็เลยแบบไม่แคร์ตำรวจละฉันจะลงมือทําทุกอย่างด้วยตัวของฉันเองเลยโดยวิธีการที่เราต่างเนี่ยก็คงไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าแค่แม่บ้านธรรมดาเนี่ยเขาจะสามารถทําอะไรแบบนี้ได้ครับนั่นก็คือคุณแม่เนี่ยเริ่มจากการหาตัวตนของคนไ้ายที่เป็นหัวโจรก,ก่อน <c oughs> ก็คือไอ้ชายปริศนาคนนั้นที่ชื่อว่าสามะที่คุณแม่ได้ไปได้ยินมาจากเครื่องวิทยุสื่อสารนั่นแหละฮะ โดยวิธีการก็คือคุณแม่นะครับจะเริ่มไปตามหาเอารูปพันธ์สันฐานของชายสามะผู้นี้ก่อนว่มันมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับซึ่งก็โชคดีมากครับที่เหมือนกับว่าจะมีคนมาบอกเบาะแสนี้กับเธอนั่นก็คือเพื่อนของลูกสาวของเธอเองที่ได้ถูกลักพาตัวไปด้วยตั้งแต่ตอนแรกนะเองจําได้ไหมแต่ว่าไอ้เพื่อนหนุ่มคนนั้นนะครับก็กลับได้ถูกปล่อยตัวออกมา เพราะเหมือนกับว่าไอ้เพื่อนชายคนนั้นนะครับมันน่าจะไม่มีความสําคัญอะไรมากมายเท่ากับตัวลูกสาวของคุณแม่มิเรียมละมัง้งคนร้ายนะครับมันก็เลยได้ปล่อยตัวเพื่อนชายออกมาแต่ก็นั่นแหละครับพอถูกปล่อยตัวออกมาเสร็จเนี่ยเจ้าเพื่อนชายนะครับก็ได้มาบอกรูปรัณ์สันฐานลักษณะของชายที่เขาคาดว่าน่าจะชื่อว่าสามะนี่แหละครับที่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่คําบอกเล่าเท่านั้นนะแต่คุณแม่มิเรียมนะครับ ก็มีความพยายามฮะที่จะเอาลักษณะต่างๆทางร่างกายเนี่ยไปค้นหาหน้าตาที่แท้จริงของชายคนนั้นโดยการไปนั่งไล่รายชื่อตาม Facebook แล้วก็สื่อโซเชียลต่างๆอีกว่าเล่นเลยนะครับที่แบบไถดูตามแต่ละรูปโปรไฟล์นะว่ามีใครซึ่งมีลักษณะดวงตาแบบนี้หรือสีผมดังคำที่ได้บอกเล่ามาหรือเปล่าซึ่งเหลือเชื่อครับว่าคุณแม่มีเรียมเนี่ยก็ได้เจอจริงๆก็แม่พลังของแม่นะ โดยสิ่งที่คุณแม่มิเรียมได้เห็นในโซเชียลมีเดียนะครับมันก็จะเป็นรูปร่างของชายคนหนึ่งนะที่ก็น่าจะเป็นไอซามะเนี่ยแหละซึ่งก็ได้ยืนอยู่คู่กับพนักงานขายไอติมหญิงคนหนึ่งนะครับที่ก็ด้วยความรู้สึกหรือว่าสัญชตาตญาณอะไรของคนเป็นผู้หญิงเนี่ยแหละคุณแม่นะครับก็เลยรู้สึกว่าหญิงขายไอติมคนนี้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความสัมพันธ์อะไรพิเศษกับหัวโจกที่ชื่อซามะอย่างแน่นอนครับและถ้าหากว่าเธอหาหญิงผู้นี้กับร้านไอติมเจอนะครับ คุณแม่เนี่ยก็จะสามารถลากโยงต่อไปได้จนกระทั่งเจอกับที่อยู่ของนายซามะก็เป็นได้ครับซึ่งก็โชคดีที่ว่าไอร้านขายไอติมกับเสื้อเครื่องแบบไอติมนี้นะครับมันช่างดูคุ้นตาคุณแม่มิเรียมมากเหลือเกินเพราะว่ามันคือร้านไอติมที่อยู่ไม่ไกลจากร้านอาหารที่ชื่อเอลจูเนียที่วันนั้นคุณแม่เนี่ยได้ไปน,นัดเจอกับ2ลูกกระจ๊กของซามะนั่นเองครับที่เมื่อทราบได้ดังนี้นะครับคุณแม่มิเรียมเนี่ย ก็เลยเริ่มขับรถไปเพื่อจะไปซุ่มดูอยู่ตรงร้านไอติมนั้นเลยครับแล้วก็ได้เจอกับหญิงขายไอติมคนนั้นจริงๆครับที่เธอเนี่ยก็มาทํางานอยู่แทบทุกวันเลยแบบเป็นกะเป็นกะนะครับที่คุณแม่มิเรียมก็ได้สละเวลาอย่างมากทุกๆวันเลยนะครับในการดักสังเกตการอห,หญิงขายไอติมคนนี้นเนี่ยแหละจนกระทั่งรู้ว่าเธอนะครับได้เข้างานแล้วก็เลิกงานเวลาใดบ้างและอยู่มาวันหนึ่งก็เหมือนกับว่าความพยายามของคุณแม่มิเรียมนะครับจะส่งผลครับเพราะ ในที่สุดไอ้ชายหัวโจกที่ชื่อว่าสามะเนี่ยเขาก็โผล่ตัวขึ้นมาจริงๆครับที่มาเจอเสร็จแล้วแล้วก็คุณแม่มิเรียมก็ไม่รีรอเลยครับแอบสะกดรอยตามบักสามะผู้นี้เนี่ยโดยการขับรถไปยังทุกที่เลยจนในที่สุดก็มาจบลงที่เคหสถานของบักสามะผู้นี้นะครับซึ่งไอ้ที่นี้เนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลที่สําคัญมากเลยทีเดียวแต่แต่ว่า มันก็ยังไม่สําคัญพอสําหรับการที่คุณแม่เนี่ยจะเอาเป็นข้อมูลให้ตํารวจนะครับมาจับซามะได้ครับดังนั้นเองคุณแม่มีเรียมนะครับก็เลยอัพเลเวลความโหดของตัวเองไปขั้นที่2เพื่อที่จะไปล้วงข้อมูลสําคัญต่างๆออกมาเนี่ยแหละครับนั่นก็คือการปลอมตัวนั่นเองครับโดยสิ่งที่คุณแม่มีเรียมได้ทำเนี่ยก็คือเธอนะครับได้ไปตัดผมตัวเองเนี่ย ให้สั้นครับหลังจากนั้นนะครับก็โกรกหัวตัวเองเนี่ยให้เป็นสีแดงสดหมดเลยเพื่อที่เธอจะเปลี่ยนลุคตัวเองให้คนของเดอะแก๊งเนี่ยจำหน้าจำตาเธอไม่ได้นะครับหลังจากนั้นคุณแม่มีเรียมเนี่ยก็ไปเอาชุดทำงานเก่า ของสมัยหนึ่งที่เธอเคยเป็นพนักงานในกระทรวงสาธารณสุขนะครับมาใส่แล้วก็ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนี่แหละเดินไปเก็บข้อมูลต่างๆของตาสามะครับโดยการเดินไปเคาะตามเพื่อนบ้านของสามะเนี่ยแกล้งทําเป็นเหมือนกับว่าจะมาเซอร์เวททำแบบสํารวจสุขภาพของคนในท้องที่ครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ชวนพวกเพื่อนบ้านคุยกันไป ที่เมื่อสโอกาสเนี่ยคุณแม่นะครับก็จะซสแสะข้อมูลของเอฮียสามะมาประมาณว่าอุ้ยคุณรู้จักคนบ้านนั้นไหมครับเขามีนิสัยยังไงหรอครับเขามีเวลาเข้าออกบ้านยังไงหรือว่าเขามีอะไรแปลกๆไหมนะครับแล้วก็อย่างที่รู้ๆกันครับว่าหลายๆครั้งนะครับหนึ่งในข้อมูลที่ดีที่สุดในการจะมาจับตัวคนร้ายได้เนี่ยมันก็มาจากมนุษย์ป้านั่นเองนะครับนั่นแหละครับคุณแม่มิเลียมก็เลยได้รวบรวมข้อมูลที่แบบหนาปึกขนาดที่ว่าทําให้เธอนะครับมั่นใจแล้วว่าจะนําเรื่องเหล่านี้เนี่ยไปยื่นกับตํารวจได้ครับ แต่ทว่าด้วยการที่การทํางานของตํารวจมันก็เป็นคล้ายๆกันแทบทั่วโลกนะก็คือกว่าที่ตํารวจจะดําเนินเรื่องอะไรแล้วก็ออกหมายจับซามะได้นะครับก็เหมือนกับว่าซามะผู้นี้เนี่ยก็จะถอดตัวจากเดอะแกงไปแล้วครับแล้วก็หายตัวเขากรีบเมฆไปเลยตํารวจก็เลยบอกว่าขอโทษด้วยนะครับคุณแม่ผมเนี่ยไม่สามารถทําอะไรกับคดีนี้ได้แล้วก็ปล่อยคดีของคุณแม่ไปเลยนะครับซึ่งแบบนี่จะไม่ขี้เกียจเกินไปหน่อยหรอคุณตํารวจแต่ทว่า ก็นั่นแหละครับคุณแม่เนี่ยอุตสาห์พยายามมาถึงขั้นนี้แล้วเธอจะยอมแพ้ไปได้ง่ายๆยังไงจับบักสามะมาไม่ได้เนี่ยก็ไปจับเดือะแกงคนอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องกับการลักพาตัวของลูกเธอไปนั่นแหละครับคุณแม่มีเรียมก็เลยได้เริ่มไปคุยข้อมูลของคนอื่นๆจากเดอะแกงนะครับ โดยเริ่มจากเบาะแสที่เธอได้เก็บมาจากคดีสามะเนี่ยแหละครับเอามาเชื่อมโยงกันต่อว่ามีใครบ้างที่มันจะมาเกี่ยวข้องกับการลักพาตัวลูกของเธอไปนะครับซึ่งรวมๆแล้วที่คุณแม่หามาได้เนี่ยมันก็จะมีมากกว่า10รายเลยครับแล้วเธอเนี่ยก็ตั้งเป้าหมายว่าจะไปล่าหัวมันพวกนั้นได้ทุกคนเลยโอ้ oh my god นี่มันชักจะเปลี่ยนจากเรื่องแม่บ้านคนหนึ่งกลายเป็นหนังคิวบิวไปแล้วนะแต่ทว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องน่าตื่นเต้นอันนั้นเนี่ยเราก็มาจบกันกันกบ เรื่องราวของบักหัวโจกที่ชื่อว่าสามะผู้นั้นกันดีกว่าครับที่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะเวรกรรมหรือว่าฟ้ามีตาอะไรนะครับอยูอยู่วันที่15กันยายนของปี2014เนี่ยก็เหมือนกับว่าลูกชายของคุณแม่มิเรียมเนี่ยจะไปพบไปเห็นกับบักสามะเข้าครับ ที่เขาเนี่ยก็ได้มาปรากฏตัวเดินเล่นเที่ยวไล่เทียวคืออยู่ยังห้างแห่งหนึ่งกันเลยทีเดียวที่มาเจอปุ๊บนะครับลูกชายก็แบบเอาล้ว้ยนี่คือซามะก็เลยได้โทรไปบอกคุณแม่มีเรียมนะครับซึ่งคุณแม่ก็บอกว่าลูกจับตาบักซามะผู้นี้ไว้นะอย่าให้มันคลาดส,สายตาเลยนะล้วคุณแม่นะครับก็แจ้งตำรวจให้มาจับบักซามะเนี่ยไปสอบเข้นสะจนกระทั่งบักซามะนะครับยอมเปิดเผยรายชื่อของอีกหลายคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้มาอีกเพียบเลยที่ หนึ่งในนั้นนะครับก็รู้สึกมันจะเป็นผู้ต้องหาที่มีอายุเพียงแค่18เท่านั้นเองคือยังเป็นวัยรุ่นเท่านั้นนะฮะแต่ก็หลงผิดก็มาสู่หนทางมืนในการเป็นเด็กแก๊งเนี่ยแหละที่ด้วยความซึ่งเขาเป็นวัยรุ่นแบบนี้นะครับตอนที่โดนตํารวจสอบปากคมในวัยรุ่นคนนะั้นคือแบบตัวสั่นเป็นเรื่องขุดเจาะถนนเลยซึ่ง เมื่อคุณแม่มีเรียมได้เห็นผู้ต้องหาคนนี้ในตัวสั่นขนาดนั้นนะครับอารมณ์ของคนเป็นแม่ลึกๆนะมันก็ยังมีนะก็นึกถึงลูกตัวเองอะไรแบบเนี้เธอก็เลยแบบไปซื้อข้าวซื้อน้ำนะครับมาเลี้ยงข้าววัยรุ่นคนนั้นแล้วก็พูดจาดีๆกับเขาฮนะที่การกระทําแบบนี้ของคุณแม่มีเรียมนะครับมันก็เลยทําให้วัยรุ่นคนนั้นนะ่ะซึ้งแล้วก็กินใจเลยครับจนกระทั่งยอมเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดที่คุณแม่เนี่ยอยากรู้ทุกอย่างมาว่าศพของลูกสาวเธอเนี่ยได้ฝังอยู่ที่ไหน ใช่ฮะในที่สุดสิ่งที่คุณแม่ไม่อยากได้ยินเนี่ยมันก็มาเข้าสู่หูเธอจนได้นะครับคือเอาจริงๆเนี่ยคุณแม่เนี่ยเขาก็เตรียมใจมาไว้ส่วนหนึ่งแล,แล้วว่าพอลูกสาวเธอหายไปนานขนาดนี้เนี่ยชีวิตของลูกสาวเธออาจจะไม่อยู่นะครับแต่แต่ว่าพอได้มาได้ยินคอนเฟิร์มจริงๆว่าเอาละลูกสาวเธอไม่อยู่แล้วคุณแม่ก็ถึงกับกลั้นความอาวรณ์ไม่อยู่นะฮะ แต่ก็นั่นแหละครับเมื่อได้เบาะแสอะไรมาแบบนี้เนี่ยตำรวจนะฮะก็เลยมุ่งหน้าไปสืบสอดอยังสถานที่ดังกล่าวเลยที่มันก็เป็นเหมือนกับกระท่อมไม้ผุผุพังพังอันหนึ่งนะครับหลังจากนั้นตำรวจเนี่ยก็ได้ไปพบร่างของลูกสาวของคุณแม่มิเรียมอยู่บริเวณนั้นจริงๆฮะซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องราวเหนือธรรมชาติมีอะไรมาดนบันดาลใจหรือว่าเป็นเพียงแค่เซนของผู้แม่เท่านั้นนะครับ ก็คือพอหลังจากที่เธอรู้ว่าลูกของเธอตายแล้วเนี่ยมันก็มีอะไรบางอย่างมาสะกิดบอกในใจเธอนะครับว่าเพื่อนบ้านสาวที่อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเธอเนี่ยจะต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับคดีนี้แน่เลยเพราะคุณแม่มิเลียมก็นึกไปถึงตอนแรกๆนะครับที่ลูกสาวเธอได้หายไปใหม่ๆแล้วคุณแม่ได้วิ่งไปถามกับเพื่อนบ้านเนี่ยเธอก็พบว่าเพื่อนบ้านสาวคนนี้นะ่ย มีการตอบคำถามที่แบบดูแปลกๆนะครับคือแบบไม่ศบตาบ้างหรือว่าตอบอะไรวกๆว,ว,วนๆบ้างก็สรุปเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆว่าคุณแม่ก็มองออกว่าเพื่อนบ้านคนนี้เนี่ยมันน่าจะตอแหลครับนั่นแหละครับคุณแม่มีเรียนเนี่ยก็เลยได้วกกลับไปสืบเรื่องนี้ใหม่ที่รอบนี้เนี่ยจะลงไปลึกยังชีวิตของเพื่อนบ้านผู้นี้แล้วว่าเธอผู้นี้เนี่ยเป็นใครแล้วมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการลักพาตัวของลูกสาวเธอไปหรือเปล่านะครับและก็ไปพบมาจริงๆครับว่าเพื่อนบ้านผู้นี้เนี่ย เหมือนจะมีความสัมพันธ์อะไรกุ๊กกิ๊กกับหนึ่งในคนของเดอะแกงที่ได้มาลักพาตัวลูกสาวเธอไปนะครับโอ้ไมคก่อนเรื่องนี้เนี่ยมันชักจะพัวพันกันเกินไปใหญ่แล้วคืออันนี้ห้เดาวนะครับสาเหตุหนึ่งที่เดอะแกงเขาได้ปล่อยเพื่อนคนแรกของลูกสาวแม่มิเรียมไปแต่ว่าไม่ได้ปล่อยลูกสาวแม่มิเรียมไปเนี่ยก็เพราะว่าคนร้ายเนี่ยมันน่าจะมีข้อมูลของลูกสาวคุณแม่มิเรียมอยู่แล้วที่อข้อมูลนี่เนี่ยมันก็น่าจะมาจากเพื่อนบ้านนี่แหละครับ และเมื่อพอคุณแม่มิเรียมได้ไปเช็คประวัติการโทรศัพท์เรียกค่าไถ่ที่มาหาคุณแม่มิเรียมนะครับก็พบว่าหลากหลายสายที่โทรมาเรียกค่าไถ่จากคุณแม่มิเรียมเนี่ยมันเป็นโทรศัพท์ที่โทรมาจากบ้านของเพื่อนบ้านคนนี้นี่เองครับนั่นแหละครับคุณแม่มิเรียมก็เลยได้เริ่มดําเนินการเพื่อจะเอาตํารวจเนี่ยมาจับนางเพื่อนบ้านคนนี้ไปเข้าสังเตอีกหนึ่งรายนะครับซึ่ง เมื่อคุณแม่มิเรียมได้เริ่มตามจับอะไรคนร้ายแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันก็เริ่มทําให้คุณแม่มิเรียมเหมือนกับจะเป็นคนที่เย็นชาต่อคนร้ายมากขึ้นนะครับอย่างเช่นหนึ่งในคนร้ายต่อมาที่เป็นเป้าหมายของคุณแม่มิเรียมครับนั่นก็คือผู้หนุ่มที่มีชื่อว่าเอนริเก้ซึ่งคนนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในคนของเดอะแกงที่มาลักพาตัวลูกสาวเธอไปแล้วล่ะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าผู้หนุ่มเอนริเก้คนนั้นนะครับจะได้วางมือจากวงการไปแล้วแล้วก็กลับใจไปหาพระเจ้าครับ เป็นคริสเตียนไปเข้าโบสถ์ร้องสรรเสริญพระเจ้าทุกวันอาทิตย์เลยนะครับแต่แต่ว่าคุณแม่มิเลียมเนี่ยก็ไม่ได้มองเห็นถึงเรื่องการกลับใจของชายคนนั้นครับคุณแม่เธอก็เริ่มไล่ตามพ่อหนุ่มคนนี้โดยการปลอมตัวเขาไปในโบสถ์นะครับไปร่วมพิธีนมัสสการกับเขาแทบทุกวันอาทิตย์กันเลยทีเดียวเพื่อที่จะไปดัด รวบรวมข้อมูลมาส่งตำรวจจนกระทั่งตำรวจเนี่ยสามารถมาจับไอ้หนุ่มนี้ได้นะครับซึ่งเมื่อคันที่ตำรวจมาจับเนี่ยตำรวจก็ได้มาจับแบบกลางวงของครอบครัวเขาเลยนะครับแล้วครอบครัวของชายคนนี้เนี่ยก็ได้ร้องขอชีวิตจากคุณแม่มิเลียมครับบอกอย่าเอาลูกชายของเขาไปเลยปล่อยเธอเมตตาเขาด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยกลับตัวกลับใจแล้วซึ่งคุณแม่มิเรียมนะครับก็ได้ตอบมาอย่างสั้นๆว่าแล้วตอนที่ลูกชายเธอได้ไปสังหารลูกฉันละ่ะเขามีความเมตตาอะไรให้กับลูกฉันบ้างหรือเปล่า โอ้โหนั่นแหละครับ s a ว e h o ดเยี่ยมมากครับหรือว่าอีกหนึ่งในครั้งหนึ่งที่คุณแม่มีเรียมได้ตามคนของเดอแกงเก่าที่ได้หลบหนีไปจนกระทั่งแทบจะอยู่ชายแดนเม็กซิโกแล้วนะครับที่รายนี้เนี่ยก็เหมือนจะจดจําหน้าตาของคุณแม่มีเรียมได้ด้วยว่าเธอคือคุณแม่ของเหยื่อที่เขาได้ฆ่าไปนะครับ ก็เลยทําให้ชายคนนั้นเมื่อเห็นหน้าของคุณแม่มิเรียมเนี่ยก็วิ่งเปิดตูดใส่เกียรตีนหมาหนีเลยครับที่คุณแม่มิเรียมจะรออะไรล่ะครับเธอก็ใส่เกียรตีนหมาเนี่ยวิ่งเข้าตามกระโดดจะไปบวก,กับชายคนนั้นครับก่อนที่จะตามมาด้วยการซึ่งคุณแม่เนี่ยหยิบปืนชักออกมาแล้วก็บอกให้หยุดนะครับคือตอนนี้เนสิ่งที่คุณแม่ได้ทำนี่มันไม่ใช่งานของตํารวจธรรมดาแล้วนะแต่ว่ามันเป็นงานของสายรับ0 0 7เลยนะครับเอาแบบนอกจากปลอมตัวสืบข้อมูลแล้วยังจะมีการพกปืนอีก คือคุณแม่มิเรียมเนี่ยดูเหมือนกับว่าเธอจะไม่วางมือกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับลูกเธอเลยนะครับซึ่งตลอดเวลากว่า3ปีที่เธอได้เริ่มลงมือนะครับก็ว่ากันว่าคุณแม่มิเรียมเนี่ยสามารถไล่เก็บคนของเด็กแกงไปได้มากถึง10คนเลยทีเดียวจกนกระทั่งคุณแม่นะครับเหมือนกับจะกลายเป็นคนดังของสังคมเม็กซิโกไปแล้วนะที่เธอก็จะออกมาบอกกับประชาชนเม็กซิโกทุกคนนะครับว่าอย่าไปกลัวกับความชั่วร้าย คือถ้าหากว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องต่อสู้กับมันสิไม่ใช่กลัวมันนะครับก็ออกมาเจ้ก,กระทั้งชาวเม็กซิโกนี่ต่างยินดียินชอบประคุณแม่เลยนะครับทตว่าไอ้การซึ่งคุณแม่ได้ออกมาเปิดเผยตัวกับสื่อแบบออกนอก,นอ,กออกตาแบบนี้เนี่ยแหละฮะมันก็นํามาซึ่งความอันตรายกับตัวคุณแม่เหมือนกันนะครับเพราะแบบไอคนที่คุณแม่ไปเล่นด้วยเนะี่ยมันคือหนึ่งในเดอกแก๊งที่โห,หดของเม็กซิโกกันเลยทีเดียวนะซึ่งก็เหมือนกับว่าคุณแม่น่ยก็จะรู้ดีนะครับ คุณแม่มิเรียมก็เลยได้ไปขอรับการคุ้มครองจากรัฐบาลเม็กซิโกอยู่เนืองๆเ,เลยแต่ถ้ว่ามันก็ได้เกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นนะครับก็คือเมื่อวันที่10พฤษภาคมของปี2017เนี่ยตำรวจนะครับก็ได้ไปพบกับร่างกายของคุณแม่มิเรียมนะที่ได้นอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านจากการโดนแจกลูกตะกวดโดยคนของพวกเดอะแกงเนี่ยแหละครับซึ่ง หลังจากการจากไปของเธอเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะก่อให้เกิดความเครียดแค้นกับลูกชายของคุณแม่มิเรียมอย่างมากนะแต่ทว่าลูกชายของคุณแม่นะครับก็ไม่อยากจะทําเรื่องราวเสี่ยงตายเหมือนที่แม่ของเขาได้เคยไล่ล่าพวกเดือดแกงอะไรนี่อีกแล้วโดยคําพูดจากปากของลูกชายนะครับเขาก็ได้บอกว่าผมคงจะไม่ตัดสินใจทําเรื่องที่ผิดพลาดเช่นเดียวกันกับที่คุณแม่ของผมได้ทําลงไปหรอก แต่ถึงกระนั้นก็ตามนะครับเรื่องราวของคุณแม่มิเรียมเนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างของความรักอันล้นพ้นของคุณแม่นะครับที่จะสามารถทำอะไรทุกอย่างได้จริง,รงๆเพื่อลูกนะครับก็ขอให้คุณแม่มิเรียมเนี่ยไปสู่สุขติแล้วก็สู่ภพภูมิที่ดีด้วยเถินซึ่งสำหรับใครที่มีเรื่องราวอะไรเด็ดๆอยากจะมาให้แอดเล่าให้ฟังในสไตล์แอดแอดแบบนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ด้านล่างเด้อแล้วก็อย่าลืมติด FND Diary เล่าเรื่องด้วยนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยแอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเดอ้อบ๊ายบาย